สมเกียรติสร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติรั้งจ่าฝูงโมโต2สนาม8ลุ้นต่อค่ำนี้กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 17:15 น.ก้องสมเกียรติจันทราสร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติตลอดการของสนาม TT เซอร์กิตแอดเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ทยานรั้งจ่าฝูงเวลารวมพร้อมตีตั๋วเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถวการแข่งขันโมโต GP World Championship 2024 สนาม 8 รายการ Dutch TT มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ล่าสุดก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream ลงทดสอบสนามโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยยกระดับการขับขี่และเซตติ้งร่วมกับทีมงานอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะออกมาสร้างสถิติใหม่ด้วยเวลาต่อรอบ1:35.341 วินาทีพร้อมตีตั๋วเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถวโดยก้องสมเกียรติมีคิวลงควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในช่วงค่ำวันเสาร์ที่วันที่29มิถุนายนนี้ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้17:15 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และ SPO TVข่าวสดพระเครื่องมงคล67พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคอลัมน์พระเครื่องวันที่30มิถุนายน2567 12:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงได้รับการปลูกฝังทางศิลปะนาฏศิลป์และดนตรีจากพระอาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งยังทรงสนพระทัยวิชาคำนวณและวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันโปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาศิลปะควบคู่กันไปโดยทรงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลายเพื่อนำความรู้มาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอินทรีย์เคมีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้ยังทรงสำเร็จการอบรมระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอูมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปีพ.ศ. 2550ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในปีพ.ศ. 2557ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัตวแพทย์หลักสูตรนานาชาติจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงงานด้วยความอุตสาหะมาโดยตลอดแต่ยังทรงมีกำลังพระทัยในการประกอบพระกรณียกิจนานัปการในด้านการศาสนาทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกเอาพระทัยใส่ในพุทธศาสนาทั้งยังทรงเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พ
พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดโดยพระองค์ได้ทรงถวายตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาธรรมะจากพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้อุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 ธรรมะจากองค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในปี2563เสด็จสู่สาธารณรัฐอินเดียทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณเมืองขยารัฐพิหารแผ่นดินแห่งการตรัสรู้และเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศแผ่นดินแห่งการปรินิพพานของพระพุทธองค์การเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจประทับณวัดไทยพุทธคยาเมืองขยาและวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินาราท่ามกลางความปลื้มปีติของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวพุทธชาติต่างๆที่ไปแสวงบุญสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดเกศรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายน2567ที่ผ่านมากิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนตร์กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน68ตัวและกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นสาละและต้นไม้ทางเศรษฐกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม2567ในส่วนภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2567ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจพระจริยวัตรพระดำริพระดำรัสและการทรงงานด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมณสถานที่ใกล้บ้านและร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันอุ้งอิงภูมิใจลิซ่าโปรโมทเยาวราชเตรียมสารต่อสตรีทฟู้ดการท่องเที่ยวเหตุทักษิณแนะต่อยอดการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 20:03 น.อุ้งอิงชมหมอลำดังระเบียบวาทศิลป์ยกระดับวัฒนธรรมสู่คนเมืองดันซอฟต์พาวเวอร์ภูมิใจลิซ่าโปรโมทเยาวราชเตรียมสารต่อสตรีทฟู้ดการท่องเที่ยวเหตุทักษิณแนะต่อยอดวันที่29มิถุนายน67ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเดินทางมาร่วมชมวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ในงาน THACCA Splashซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024พร้อมกล่าวถึงการนำหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์มาแสดงในงาน THACCA Splash ซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ว่าจริงๆแล้วหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้วพอนำมาแสดงในด้านการเมืองถือว่าได้รับเกียรติจากวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์ที่มีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเป็นการเปิดโอกาสให้คนในเมืองได้เห็นการแสดงหมอลำมากขึ้น
พราะเครื่องดนตรีของหมอลำสนุกสนานและดึงดูดคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหมอลำคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คนรู้สึกมีความสุขและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้อย่างสบายสบายอีกทั้งการที่มีหมอลำมาแสดงในงานซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนได้เห็นภาพและเกิดแรงบันดาลใจเพราะหมอลำก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเช่นกันนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่าจะเชิญชวนให้คนเข้าใจและมาเที่ยวงานซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรรวมถึงการต่อยอดหลังจากที่ศิลปินชื่อดังอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลเดินทางมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงร็อกสตาร์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าส่วนตัวชอบมากได้ดู MV เพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าแล้วเขาสามารถเอาจุดเด่นของคนไทยหลายๆด้านมานำเสนอผ่านตัวเองซึ่งนำเสนอได้สุดยอดปังมากและตนคนเดียวอาจจะดูเป็น10วิวแล้วก็ได้ยอมรับน้องเขาทำได้สุดยอดมากส่วนตัวคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวอย่างที่คนไทยได้เห็นและภาคภูมิใจแน่นอนว่าเยาวราชมีเรื่องของอาหารและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วมันจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในบ้านเราได้ง่ายขึ้นโดยที่น้องเขาเอาเยาวราชบ้านเราไปแนะนำให้รู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากต่อยอดได้อย่างแน่นอนนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเดินชมงานซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่28มิถุนายนแนะนำให้ต่อยอดเรื่องอาหารที่เยาวราชนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆเรื่องสตรีทฟู้ดของไทยมีชื่อเสียงในหลายพื้นที่อยู่แล้วทั้งเยาวราชและที่อื่นด้วยดังนั้นเรื่องอาหารซอฟต์พาวเวอร์เราทำเรื่องเชฟชุมชนอยู่แล้วซึ่งจะนำมาต่อยอดแน่นอนอย่างไรก็ตามขอฝากเชิญชวนสำหรับใครที่สนใจในอุตสาหกรรมใดให้ไปติดตามดูอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกขอให้ติดตามเพจ THACCA/Soft Power Forum 2024ซึ่งวันที่30มิถุนายนเป็นงานวันสุดท้ายสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา10:20 น.